สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับกับ Room Service New Insight เจาะข่าวค่ำผู้ชมสามารถติดตามพวกเราสดๆได้นะครับผ่านทาง True Vision Now ของแอปพลิเคชัน True ID ครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับกับประเด็นของแพทณปภานะครับล่าสุดเนี่ยได้ออกมาเล่าเรื่องราวความรักครั้งใหม่เนี่ยอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยนะครับคือเขาไปออกรายการของน้องซานิแล้วก็เล่าเรื่องราวของแฟนหนุ่มคนนี้ที่คบหาดูใจกันเนี่ยซึ่งแฟนหนุ่มเนี่ยอายุน้อยกว่าเธอถึง14ปีนะครับและยังมีการบอกว่าหนุ่มคนนี้เขาได้กราบเธอทุกวันครับเป็นเรื่องราวที่พูดถึงอย่างมากเลยนะฮะสำหรับตอนนี้ของแพทณปภาตันตระกูลครับที่เจ้าตัวได้พูดในรายการซานิเบาได้เบานะครับว่ารักครั้งนี้หนุ่มคนนี้อายุน้อยกว่า14ปีหนุ่มคนนี้ยอมตนทุกอย่างเขาทำให้เองหมดไม่ต้องขอหนุ่มคนนี้นะครับไปฟังคำแนะนำจากใครมาไม่รู้เขากราบเท้าแพททุกวันนะฮะอาจจะด้วยที่แพทเนี่ยอายุห่างจากเขาแพทเหมือนเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเราเนี่ยห่างกันอายุ14ปีรักและเคารพอยากอยู่ด้วยกันนานๆให้เคารพเราเยอะๆนะครับมันก็คงคิดไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงก่อนนอนพรุ่งนี้ดีๆกับผมหน่อยนะครับนะครับหลังจากโพสต์อย่างนี้หรือว่าพูดงี้ไปปุ๊บเนี่ยงานนี้โอ้โหเจอดราม่านะฮะชาวเน็ตนี่ไม่เห็นด้วยต่างออกมาบอกนะครับบอกว่าแพทเอ้ยไหนบอกรักลูกไงกลัวลูกมาเห็นเรื่องราวตอนโตนะนะฮะเรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยส่งเสริมลูกและผู้ชายไหมนะครับเธอมั่นใจตัวเองเกินไปเธอพูดจาตรงเกินน่ารักแล้วผู้ชายถึงขั้นกราบตีนขอโทษนะฮะคือเขาเขียนมาอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วเธอพูดออกสื่อคิดถึงพ่อแม่เขาบ้างไหมพ่อแม่เขาจะรู้สึกอย่างไรนี่แหละเปรียบเป็นคนที่เหลิงไม่รู้จักสำนึกและคิดในทางที่ดีเธอคือคนหลงตัวเองนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อีกนะครับบอกว่าเสียดายแม่น่าจะเลือกเยอะๆหน่อยแม่แพททำงานหาเงินเก่งนะครับเป็นคนที่เลิศอยากให้ได้ผู้ชายรวยๆนะครับผมอยากให้เลือกเยอะๆอย่ารีบและมีคนบอกไม่ให้เกียรติผู้ชายเลยนะครับใช่ครับไม่น่าพูดแบบนี้เหมือนข่มผู้ชายผมว่าคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กราบทุกวันผมว่าคงอาจจะไม่ขนาดนั้นมากแล้วก็ไอ้รูปที่เราเห็นเธอโพสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นคอนเทนต์แหละนะครับก็คงไม่ได้หนักขนาดนั้นผมคิดนะคุณผู้ชมคิดดูคุณผู้ชมคบกับแฟนต่อให้แก่กว่ากัน14ปีก็ตามเอา20ปีแล้วก็ได้เราคงไม่นั่งกราบเขาทุกวันนะครับมันคงไม่ใช่แหละแต่ผมว่าเขาคงมีแบบว่าเหมือนกับแบบใส่กิมมิคเข้าไปหน่อยคุยให้มันสนุกสนานคนจะได้แบบสนุกกันนะครับผมตอนนี้เรามากันที่ประเด็นที่เขาบอกว่านางเอกหน้ามั่นคบหากับแรปเปอร์หนุ่มเขาพูดมาอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเอ๊ะนางเอกหน้ามั่นน่าจะเป็นใครและแรปเปอร์หนุ่มน่าจะเป็นใครครับต้องพลอยแม่ชัดเจนเลยนะฮะถูกจับตาความสัมพันธ์นะครับหลังจากที่เพจดังเนี่ยลงคำใบ้ถามชาวเน็ตนางเอกหน้ามั่นเขากิ๊กกับนักร้องแรปเปอร์นางเอกสาวพลอยเชอร์มานครับระยะหลังก็โดนจับตามองความสัมพันธ์รักๆเลิกๆเป็นพิเศษนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็มีชาวเน็ตเนี่ยที่เขาแอบสังเกตแอบสงสัยว่าพลอยเองกับนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างคลอดีนเนี่ยระยะหลังเป็นยังไงไม่เห็นมีการลงภาพคู่เลย Instagram ของคลอดีนเองเนี่ยก็ยังตั้งเป็น private อีกด้วยมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าล่าสุดฮะพลอยเชอร์มานเองก็ถูกโยงจับตาเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเมื่อมีเพจได้ลงข้อมูลว่านางเอกหน้ามั่นเขากิ๊กกับแรปเปอร์นะครับพร้อมกับถามความคิดเห็นว่าจะติดอะไรกันไหมถ้าเป็นเรื่องจริงซึ่งหลังจากที่ชาวเน็ตเขาได้อ่านกันเขาก็ใบ้กันนะฮะเขาก็มีการใบ้กันบอกว่าเป็นคำโปรยแหละพอชมนะฮะก็มาจากนั้นแหละผมว่าพลอยเชอร์มานนะฮะตอทอพอต้องถูพีนะครับอ่ะยังไงก็ตามเดี๋ยวก็ต้องมาจับตามองว่าจริงไม่จริงรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดนะครับเพราะช่วงหลังต้องยอมรับว่าเรามักจะเห็นภาพที่พลอยกับโต้งเนี่ยเขาไปปาร์ตี้กันอยู่บ่อยๆครับ
ขาคบกันจริงๆผมว่ามันก็ไม่แปลกนะแต่ว่าคุณพลอยเองเนี่ยก็อย่างที่บอกกันก็รักๆเลิกๆ กับทางแฟนสาวนะฮะแล้วก็โต้งเองช่วงหลังเขาก็โสดอยู่ซึ่งผมก็มองว่าก็ไม่แปลกนะถ้าเขาจะคบกันจริงๆเดี๋ยวรอแล้วกันผมมั่นใจแหละคงไม่ปิดบังอีกแล้วล่ะถ้าคบก็คือคบนะครับอ่ะมากันถึงนักร้องไทยนักแสดงไทยที่ตอนนี้จะไปโชว์ศักยภาพที่สหรัฐอเมริกามาดูซิว่าคนนี้เนี่ยที่เป็นตัวแทนของคนไทยนี่คือใครครับเนี่ยขึ้นมาก็รู้เลยนะฮะนี่เลยครับโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานนะครับมีผลงานที่โดดเด่นมากมายสำหรับกันณภัทรนักร้องนักแสดงชื่อดังมากความสามารถที่เราจะเห็นผลงานของเขาแล้วก็มีแฟนคลับที่ชื่นชอบในความเก่งนะครับเดินตามความฝันจนสำเร็จจนกระทั่งล่าสุดได้โกอินเตอร์แล้วนะครับจะนำเพลงลูกกรุงไปเผยแพร่ให้โลกได้ฟังกันครับโดยกันเองนะครับจะไปร่วมงานที่ชื่อว่าสบายดีเฟส2023นะครับที่เป็นการรวบรวมศิลปินจากประเทศย่านในแถบ Southeast Asia นี่แหละนะครับมาสร้างสีสันความสนุกสนานไปพร้อมกันจัดขึ้น 18-19 มีนาคมนี้ที่ Silver Lake Sport Complex California สหรัฐอเมริกาครับเดี๋ยวไงเราก็จะนำภาพนะถ้ามีก็จะนำภาพมาฝากกันแน่นอนนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามากันที่สมาชิกของวง Omega X ของเกาหลีใต้นะครับหลังจากที่มีประเด็นดราม่านะครับกับหนังหรือว่าซีรีส์เนี่ยที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็ไม่ได้ออนแอร์สักทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรรวมถึงซีรีส์นี้มันน่าดูขนาดไหนครับหลังจากมีปัญหาเรื่องวุ่นวายนะครับของสมาชิกวง Omega X นะครับที่ถูกทำร้ายร่างกายโดยประธานค่าย Spy Entertainment นะฮะทำให้ A Shoulder to Cry On เนี่ยเป็นซีรีส์แนว Boys Love หรือว่าซีรีส์วายนะครับของ2เมมเบอร์นะฮะเจฮันและเยซานที่นำแสดงนะครับต้องถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมก็คือพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแต่หลังจากสถานการณ์ฟ้องร้องนะครับการระงับสัญญากับต้นสังกัด Spy Entertainment ได้รับอนุญาตจากศาลแล้วเนี่ยก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะออนแอร์15มีนาคมนี้ซึ่งแฟนๆนะครับก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะแค่ตัวอย่างออกมาอันนี้ก็บอกน่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเคมีระหว่างเจฮันนะครับกับเยชานที่ออกมาดีมากๆแฟนคลับนี่เขาฟินกันล่วงหน้าเลยนะครับ A Shoulder to Cry On ครับดัดแปลงมาจากนิยายยอดฮิตของเกาหลีเล่าเรื่องของอีดายอนนะครับเด็กหนุ่มที่ได้ทุนการศึกษาจากฝีมือการยิงธนูทำให้เขาต้องพยายามเป็นนักเรียนที่ประพฤติดีอยู่เสมอแต่ชีวิตของเขาต้องปั่นป่วนนะครับเมื่อเจอกับโจเทยอนครับที่เป็นเด็กหนุ่มที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนและก็ชอบใช้ชีวิตเหนือกฎเกณฑ์หนำซ้ำนะครับยังทำให้ดายอนเองต้องเจอกับเรื่องที่วุ่นวายไปด้วยเมื่อเทยอนเองนะครับปล่อยข่าวลือว่าดายอนกับเขาเนี่ยจู๋จี๋กันในห้องพยาบาลครับทำให้ดายอนเนี่ยจะต้องเสี่ยงที่จะเสียทุนการศึกษาไปดายอนเลยต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะแก้ข่าวลือให้ได้แต่เทยอนกลับไม่สำนึกเลยแม้แต่น้อยและก็ติดตามดายอนไปทุกแข่งซึ่งทำให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันมากขึ้นและพบว่าเทยอนเองมีความลับบางอย่างที่เขาต้องแสดงออกมานะครับเนื่องจากบาดแผลในอดีตครับมีข่าวดีคุณผู้ชมครับแฟนๆชาวไทยสามารถติดตามชม A Shoulder to Cry On ได้นะฮะฟรีที่ True ID พร้อมกับซับไทยครับฉายพร้อมกับเกาหลีเลยนะฮะอัปเดตตอนใหม่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ